ไฮไลท์ของเราวันนี้ค่ะขนตาปลอมวันนี้เราจะไม่ติดขนตาปลอมแค่ขนตาบนอย่างเดียววันนี้เราจะมาทำขนตาล่างด้วยตอนแรกเราก็ถอดขนตาปลอมออกมาจากกล่องก็จะได้เป็นขนตาแผงๆใช่ไหมแล้วก็ลองวัดกับตาล่างเราดูก่อนตัดให้ได้ขนาดที่เท่ากับตาเราอาจจะตัดออกเป็นช่อๆแล้วค่อยติดก็ได้คือเราอาจจะติดเป็นช่อเพราะว่าถ้าเกิดเราติดไปทั้งแผงเนี่ยความโค้งของตามันจะทำให้การติดเนี่ยดูไม่เป็นธรรมชาติเตือนอย่างนึงค่ะขนตาปลอมก็จะคล้ายๆกับขนตาจริงของเราคือปลายขนตาทั้งสองข้างอะค่ะมันจะเป็นเส้นที่สั้นกว่าส่วนกลางของขนตาเวลาติดก็ระวังนิดนึงอย่าเอาส่วนที่สั้นที่สุดของขนตาไว้กลางมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติเสร็จแล้วค่ะคราวนี้เราก็มีขนตาล่างกันแล้วนะคะมาติดขนตาบนกันบ้างนะคะจำไว้ว่าลุคของเราคราวนี้เป็นสาวคาวาอี้เราก็จะไม่เลือกขนตาปลอมที่ธรรมดาธรรมดาแน่เราก็ใช้เส้นที่ไขว้กันไปไขว้กันมาทำให้ขนตาดูหนามากขึ้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะเราก็วัดขนตากับเบ้าตาของเราว่ามีขนาดเท่ากันหรือเปล่าดัดขนตาจริงของเรานิดหน่อยเพราะว่าเวลาเราติดขนตาปลอมไปเนี่ยมันจะได้รับกันมากขึ้นต้องว่ามันเหมือนกับเป็นการพักขนตาด้วยนะขนตาปลอมจะได้มีที่ยึดควรปัดมัสคาร่าก่อนที่ติดขนตาปลอมนะคะเพราะว่าขนตาปลอมของเราจะได้ไม่เลอะจริงๆขนตาปลอมเก็บไว้ใช้ได้หลายครั้งถ้าเกิดว่าเปื้อนมัสคาร่าบ่อยๆขนตาปลอมมันก็จะหนาดูไม่เป็นธรรมชาติเป่าให้มันหนืดๆสักหน่อยก่อนที่เราจะติดให้ชี้ขนตาจริงมากที่สุดนะคะให้มันดูเป็นธรรมชาติทริคนิดนึงของการติดขนตาบนเราจะมีจุดพับตาอยู่ให้เลยจุดพับตาตรงหัวตาออกมานิดนึงเวลาลืมตาหรือขยับตาจะได้ไม่เจ็บก็มาถึงการเขียนคิ้วกันบ้างนะคะอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยถนัดที่จะเขียนคิ้วก่อนแต่ต้องว่าถ้าเขียนคิ้วก่อนมันเป็นอะไรที่บีบให้ตามันแคบลงทำให้เรามีพื้นที่ในการแต่งตาน้อยอย่าลืมไลท์ดั้งจมูกด้วยนะคะสำหรับบางคนที่ต้องการทำให้ดั้งจมูกดูชัดขึ้นแสงเงาตรงดั้งจมูกเนี่ยไม่ควรจะให้มันแคบเกินไปให้มีช่องว่างให้มันดูสัดส่วนเท่ากันจากนั้นก็ใช้มาสคาร่าไอบราวปัดอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นสีน้ำชานะคะต้องจะทำให้ดูคิ้วมีสีอ่อนลงเพราะเวลาที่คิ้วเราสีอ่อนลงตาเราก็จะชัดขึ้นเพราะว่าครั้งนี้เราเป็นการเน้นที่ดวงตาอย่างเดียวจริงๆค่ะเราเลยต้องทำทุกอย่างให้ดูซอฟต่อมาก็ถึงแก้มนะคะแล้วก็ปัดแก้มเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้แล้วแต่รูปหน้าของแต่ละคนปัดให้ดูฟุ้งแล้วก็จำไว้ทุกครั้งว่าคราวนี้เราเน้นที่ดวงตาเพราะฉะนั้นอย่างอื่นต้องซอฟลงทั้งหมดเลยเพื่อให้ลิปสติกติดทนแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ซับไปรอบนึงก่อนแล้วก็ใช้แป้งตบลงไปอีกทีนึงแล้วเราค่อยทาถาบคราวนี้ลิปสติกของเราก็จะได้ติดทนมากขึ้นค่ะปากอาจจะยังดูแห้งไปใช่ไหมคะเราก็ใช้ลิปกลอสเข้าช่วยเติมลิปกลอสเข้าไปอีกหน่อยนึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะอยากหน้าผอมเราก็มาใช้เชดดิ้งสร้างแสงเงาให้ดูหน้าเล็กลงกันอีกนิดนึง
ตองเป็นคนที่แก้มเยอะใช่ไหมตองก็อยากหน้าตอบตองก็จะเน้นที่แก้มแต่ว่าไลท์แล้วอย่าให้เลยสีของบัตรออนออกมานะคะไม่งั้นจะดูเป็นคนไม่สบายเสร็จแล้วค่ะเท่านี้เราก็สวยแบบอีซี่ได้แล้วค่ะeasy make up ในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนหน้า easy make up จะนำเสนอเรื่องอะไรคอยติดตามชมกันนะคะ